ลัดฟ้านะคะคัมแบ็กมาที่ไทยค่ะก็มีกิจกรรมในไทยรอบเนี่ยเกือบ4ปีเลยนะสำหรับหวังอี้ป๋อนะคะดาราศิลปินซุปตาหนุ่มวัย25ปีแห่งวงการบันเทิงจีนเพื่อร่วมเปิดตัวผลงานหนังใหม่นะคะสเต็ปก้าท้าฝัน One and Only พร้อมทั้งนะคะได้มีการพบปะสื่อมวลชนในไทยนะคะในช่วงสายวันนี้ก่อนที่ช่วงเย็นค่ะจะทำกิจกรรมพบปะแฟนๆในโรงภาพยนตร์ในการฉายรอบการ่า Overseas Premiere นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการฉายนอกประเทศจีนเป็นที่แรกเลยค่ะงานนี้แม้ว่าหวังอี้ป๋อนะจะยังไม่ค่อยสบายนะคะในการแถลงข่าวมีอาการไอเป็นระยะแต่เจ้าตัวก็รักษาสัญญาลัดฟ้ามาเจอกับแฟนผลงานในไทยแถมออร่าความหล่อคูลไม่มีหยุดยั้งแม้จะปรากฏตัวในลุคสุดเรียบง่ายค่ะการท่องเที่ยวและกีฬานะครับขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวฉีกเสาเย็นครับผมขอเรียนเชิญด้วยนะครับผมผู้กำกับของเรานะครับคุณต้าเผิงครับHello 大家好我是王一博首先舞蹈是我喜欢热爱的事情然后再加上电影也是然后在拍之前的导演也给我写了一封信然后我也是这么跟导演说的那如果能够把自己两个热爱的事情在一起做的话我觉得是一个很开心的一个事情还有就是其实在舞蹈在 breaking 在街舞这方面其实在在我小时候是大家会认为是一个非常怎么说呢不好的一件事情会觉得穿衣打扮怎么样都会被家长不去认同当然近几年已经好了很多了然后同时我也希望用电影的方式能够再一次推动让大家更多的人去认识街舞其实对我来说也是在全国街舞大赛因为那里面有很多的舞者也算是我的朋友也都见过然后在拍摄的过程中我是非常享受开心的因为一边在跳街舞然后也是一边在拍电影然后同时的那个氛围我也是很喜欢的可能大家很多在休息的时候就会在那个圆盘上然后进行 cypher 然后进行去跳舞所以说在那十几天的拍摄里我是很享受这几天这很享受的对他为了这个角色投入了大量的时间去排练是然后呢我们也尽量的保持他舞蹈的完整性是那么最后的电影最后二十分钟我先不讲了啊大家呢看完电影之后我们再交流这一定要注意这有可能是你们从来没有见过的二十分钟在国内上映已经看到有很多人把这腿啊都给拍肿了哦是吗是这样哦是吗是这样子拍肿啊มีรายงานนะคะว่าหนัง One and Only ค่ะชนโรงฉายในจีนนะคะเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านไปเพียงสัปดาห์นิดๆนะคะก็กวาดรายได้เฉพาะในจีนเนี่ยเกือบ800ล้านหยวนหรือใกล้แตะ 4,000 ล้านบาทแล้วค่ะแล้วก็คาดว่ากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์นะคะเป็นหนังกีฬาที่ทำเงินสูงสุดในจีนอีกด้วยหนังมีกำหนดฉายในไทยตั้งแต่10สิงหาคมนี้一直努力就会成功我希望我自己也可以成为一个金大号你信这个开始跳吧ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ